ไปที่เชียงรายกันบ้างไปซึมซับกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของการบวชของทีมหมูป่านะครับพรุ่งนี้ก็จะครบกำหนด9วันแล้วที่สามเณรทั้ง11รูปได้ทำการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซมให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือในเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับโดยทางคณะสงฆ์และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมกำหนดวันประกอบพิธีลาสิกขาให้กับสามเณรทีมหมูป่าจำนวน11รูปในวันที่4สิงหาคมหรือวันพรุ่งนี้ส่วนพระโค้ชเอกหรือว่าพระเอกพลจันทวงศ์นะครับจะบวชเป็นพระภิกษุต่อไปตลอดระยะเวลาเข้าพรรษาหรือว่าจนครบอย่างน้อย3เดือนนะครับสำหรับสมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ได้บรรพชาอุปสมบทรวม12รูปก็คือจะแบ่งเป็นสามเณร11รูปแล้วก็เป็นพระภิกษุ1รูปปัจจุบันจำวัดและศึกษาการปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาวโดยพิธีลาสิกขาจะจัดขึ้นณวิหารพระเจ้าอินสารวัดพระธาตุดอยวาวเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นจากนั้นครับในช่วงเย็นเวลา 17:00 นเป็นต้นไปก็จะมีการจัดงานนิทรรศการขอบคุณคนทั้งโลกณลานวัดพระธาตุดอยวาวโดยมีนายประจนปัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยจะมีการจัดเลี้ยงอาหารมื้อค่ำนะครับในรูปแบบล้านนากวาดมั้วครัวแรงกินหอมตอมม่วนเริ่มต้นพิธีด้วยการแสดงชุดบารมีแผ่ไพศาลฟ้อนขันดอกและฟ้อนผางพะตี๊ดและพิธีเปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลแล้วก็ในช่วงท้ายครับพระวิสารโทหรือพระโค้ชเอก1รูปพร้อมทั้งคณะทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่เพิ่งลาสิกขาและเด็กชายอรุณสามอ่อนที่ไม่ได้บวชนะครับเพราะว่านับถือศาสนาคริสต์รวม12คนก็จะมอบภาพขอบคุณคนทั้งโลกให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะพระวิสารโทก็จะอยู่จำพรรษาที่วัดต่อไปนะครับส่วนที่เหลือจะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกลับไปเรียนหนังสือตามปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือถ้าหลังจากศึกแล้วเนี่ยจะมีผู้สื่อข่าวหรือว่าจะมีรายการไหนเข้าไปติดต่อยังไงเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการร้องขอความร่วมมือนะครับอยากให้ทีมหมูป่านะครับทั้ง13ชีวิตเนี่ยได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากบวชเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่ว่าเห็นสีหน้าสามเณรทั้ง12คนแล้วก็ของพระเอกโค้ชเอกด้วยนะคะก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยทีเดียวค่ะครับณตอนนี้เรายังคงรอนะครับที่จะพูดคุยกับทางท่านผอ.จังหวัดผอ.พศ.จังหวัดเชียงรายนะครับที่จะได้ทราบนะครับถึงเรื่องของพิธีการวันพรุ่งนี้ในพิธีลาสิกขาทีมหมูป่าเป็นสามเณรทั้ง11รูปนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับคุณประพันธ์คำจ้อยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับครับณตอนนี้ความพร้อมของพิธีเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้เรื่องสถานที่ที่รองรับในเรื่องของพิธีการลาสิกขาของน้องๆทั้ง11ท่านนะครับที่เป็นสามเณรเนี่ยเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมที่จะรองรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีนะครับทั้งภาคเช้าและภาคค่ำนะครับครับแล้วมีการคาดการณ์ไหมครับว่าจะมีแขกเรือไปร่วมงานเยอะแค่ไหนมีสื่อมวลชนจำนวนมากแค่ไหนครับครับเราเตรียมพร้อมในเรื่องของต้อนรับทางสื่อแล้วก็พี่น้องประชาชนที่จะไปร่วมพิธีนะครับคงจะจำนวนเป็นพันนะครับจะใกล้เคียงกับวันที่น้องๆอุปสมบทหรือเปล่าคะน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเนื่องจากว่าเราถือว่าเราทำงานในจุดนี้แล้วก็น้องๆเขาได้บำเพ็ญตนในเพศของสามเณรมาครบแล้วนะครับแล้วก็มีความงดงามนะครับก็คงจะไปร่วมในการชมบารมีนะครับเพื่อจะได้ส่งเสริมให้น้องๆเขาดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในโอกาสต่อไปครับครับแล้วท่านผอ.พศ.พอจะทราบไหมครับว่าช่วงเวลาที่น้องๆเนี่ยอุปสมบทอยู่เป็นยังไงบ้างครับน้องๆที่ตอนที่บรรพชาอุปสมบทอยู่นะครับครับสุขภาพก็แข็งแรงทุกรูปทุกคนนะครับค่ะแล้วก็มีความสุขในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วก็กิจกรรมที่เราได้ให้น้องๆนะครับก็เป็นกิจกรรมเสริมที่จะทำให้ชีวิตของน้องๆดีขึ้น
เพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆ นะครับค่ะส่วนของโค้ชเอกพระเอกอะค่ะเห็นบอกว่ายังไม่สึกจะมีการไปจำวัดจำพรรษาที่ไหนต่อไหมอะคะโค้ชเอกยังไม่สึกนะครับแต่ว่าการจำวัดนี้ก็จะยังอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาวนะครับแต่ว่าจะอยู่กี่วันกี่คืนกี่เดือนนั้นนะครับก็อยู่ที่ความพร้อมของโค้ชเอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าประสงค์จะอยู่สักกี่วันนะครับครับแล้วทางสำนักพุทธจังหวัดเชียงรายมีการคาดหวังหลังจากที่สามเณรทั้ง11รูปลาสิกขาไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากนี้ไปครับเราคาดหวังว่าในการที่น้องๆได้เข้ามาสู่ในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานให้น้องๆได้นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็หันชีวิตของตนเองนะครับมาใส่ใจในเรื่องของพุทธศาสนาเพื่อจะนำไปปรับใช้คือต่อจากนี้น้องๆก็คงจะเข้าวัด เพื่อจะมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะมาบำเพ็ญประโยชน์ในวัดนะครับช่วยเหลือทางพระภิกษุสามเณรในวัดต่างๆนะครับที่น้องเขาอยู่ใกล้ๆนะครับคือจะทำให้น้องๆเขาเห็นคุณค่าของพุทธศาสนายิ่งขึ้นนะครับในโอกาสต่อไปครับได้ครับขอบพระคุณคุณประพันธ์นะครับที่มาพูดคุยกันครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะคุณประพันธ์คำจ้อยนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายค่ะมีรายงานข่าวด้วยนะคะบอกว่าสามเณรทีมหมูป่าเมื่อวานนี้ก็ไปพบกับท่านผู้ว่าจังหวัดพะเยาก็คือท่านณรงค์ศักดิ์ใช่ค่ะเพื่อที่จะไปเชิญชวนให้มาร่วมงานในงานขอบคุณคนทั้งโลกที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.จะต้องติดตามภาพบรรยากาศกันนะคะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง